พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิในการเตรียมแผนพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ตและครอบครัวสไตล์สปอร์ตขนาด 150cc 2รุ่นใหม่ที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับจากมาเลเซียที่ได้มีการคาดการณ์ว่าคาวาซากิกำลังเตรียมทำรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่แต่สังเกตดูเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงซึ่งไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับเป็นภาพทำขึ้นมาเพื่อเป็นการโชว์ให้ทราบถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในอนาคตจากนี้ไปต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าขณะนี้นะครับ3ค่ายใหญ่ทั้ง Honda Yamaha และ Suzuki ลงมาเล่นในตลาดของสปอร์ต 150cc และครอบครัวสไตล์สปอร์ตรุ่นใหม่ๆที่ใช้เครื่องยนต์ร่วมกันกับสปอร์ต 150cc ดังนั้นนะครับคาวาซากิที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีแผนเปิดตัวสปอร์ต 150 หรือไม่ต้องบอกเลยครับว่าอีกไม่นานเกินรอขณะนี้ข้อมูลเชิงลึกยืนยันนะครับว่าคาวาซากินั้นกำลังพัฒนาสปอร์ต 150cc เครื่องยนต์4จังหวะ Double Overhead Camshaft 4 Valve หม้อน้ำบล็อกใหม่ล่าสุดที่จะมีการใช้ร่วมกันกับรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตออกมาจำหน่ายทั่วทั้งอาเซียนในช่วงปีหน้าครับและภาพนี้ก็คือ Honda Winner 150รถมอเตอร์ไซค์สไตล์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตนะครับที่วางจำหน่ายทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แต่เมืองไทยนั้นไม่ได้ใช้กันครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาทั้ง Sonic 150R ทั้ง Winner 150คันนี้ต้องบอกเลยว่าขณะนี้กระแสข่าวนั้นยังคงเหมือนเดิมก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆกับทั้งรุ่น Sonic 150R เนื่องจากว่านะครับการจำหน่ายของมอเตอร์ไซค์รุ่น Yamaha Exciter 150นั้นยังคงไม่มีความโดดเด่นไม่มีความหวือหวาแต่ประการใดดังนั้น Honda จะไม่มีแผนการพัฒนา Sonic 150R เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้นี้อย่างแน่นอนรวมถึงวินเนอร์150คันนี้ด้วยครับสำหรับกระแสข่าวที่ว่าคาวาซากินั้นกำลังเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวสไตล์สปอร์ตขนาด 175cc นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับแท้จริงแล้วคาวาซากิกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ 150cc ทั้ง2แบบหรือว่า2รุ่นก็คือทั้งสปอร์ตและครอบครัวสไตล์สปอร์ตแบบนี้เพื่อออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่สปอร์ตจะเป็น 150cc และครอบครัวสไตล์สปอร์ตนั้นจะเป็น 175cc เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเรื่องราวของคาวาซากิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ